แม่โพตามหาไรเดอร์ใจดีช่วยเคลียร์ทางนาะทีฉุกเฉินจนไปครอบปรับภัย ช็อกรู้ข่าวร้ายสายเกินไปแล้ววันที่26กันยายนเว็บไซต์ m u ล l ลอร์ Media, มิเดียมีรายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจจากประเทศมาเลเซียเมื่อคุณแม่รายหนึ่งได้ออกมาประกาศตามหาไรเดอร์พลเมืองดีที่ช่วยเคลียร์เส้นทางจนเธอไปคลอดที่โรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ตามมาจะกลายเป็นข่าวช็อกเมื่อมีคนแจ้งว่าไรเดอร์ผู้แสนดีคนนี้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุเพียงวันเดียวหลังจากที่ช่วยเหลือคุณแม่คนนี้ทําให้เธอทั้งช็อกและเศร้าใจที่ไม่ได้มีแม้แต่โอกาสกล่าวค ขอบคุณผู้มีพระคุณรายงานเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่20กันยายนที่ผ่านมา คุณแม่รายนี้ปวดท้องจะคลอดจึงรีบขึ้นรถไปโรงพยาบาลซึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาเย็นทำให้เกิดการจราจรติดขัดระหว่างทางคุณแม่ที่เจ็บท้องเกินจะทนตกอยู่ในสภาวะวิตกกังวลอย่างมากแต่ในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดก็ปรากฏฮีโร่คนหนึ่งโผล่เข้ามาเขาคนนั้นก็คือไรเดอร์ส่งอาหารที่รับรู้ถึงสถานการณ์ของคุณแม่และพยายามเข้ามาช่วยเคลียร์เส้นทางให้รถคันอื่นๆเปิดทางจนกระทั่งคุณแม่สามารถเดินทางไปคลอดลูกยังโรงพยาบาลได้ ในที่สุดในขณะที่การคลอดผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นทารกและคุณแม่ต่างก็ปลอดภัยดี คุณแม่ก็ได้นําคลิปที่บันทึกภาพไรเดอร์คนดังกล่าวไว้มาโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตวางพึ่งพลังโซเชียลในการตามหาไราเดอร์คนนี้เพื่อที่เธอจะได้ไปขอบคุณเขาด้วยตนเองซึ่งอย่างไรก็ตามไม่กี่วันต่อมาก็มีคนเข้ามาแจ้งให้คุณแม่ทราบว่าไราเดอร์ที่เธอกําลังตามหาอยู่นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุโดยมีคู่กรณีเป็นคนเมาแล้วขับสิ่งที่ได้รู้ทําให้คุณแม่ทั้งช็อกและเศร้าใจมากในตอนนี้เธอทราบแล้วว่าไราเดอร์ผู้มีน้าใจคนนี้อายุ33ปีและเขาก็ประสบอุบัติเหตุถูก รถชนจนเสียชีวิตเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ช่วยเหลือเธอทั้งที่เธอแค่อยากตามหาเพื่อจะขอบคุณเขาแต่ในตอนนี้กลับไม่สามารถทำได้เสียแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ